วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยอาหารและโภชนาการนะคะในหัวข้อเรื่องการประกอบอาหารคาวหวานวันนี้เราจะมาทำขนมกล้วยกันนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนักเรียนหมดของปอปลุกสวัสดีค่ะ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 นักเรียนในวันนี้นะคะเราจะมาทำขนมกล้วยกันนะคะขนมกล้วยมีส่วนผสมอะไรบ้างคะนักเรียนกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าสุกใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะแมงกะพรุนแล้วก็แมงกะพรุนน้ำตาลทรายเกลือกะทิน่ะคะแบบนี้นะคะมีอะไรอีกคะมะพร้าวขูดขาวนะคะมีอะไรอีกกระทงใบตองสำหรับใส่ขนมของเราใช่ไหมคะต่อไปมีวิธีการทำอย่างไรกันบ้างเรามาทบทวนกันก่อนนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะไปทำลำดับต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูวิธีการทำขนมกล้วยกันเลยนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอันดับแรกเลยเราต้องใช้อะไรคะนักเรียนถ้วยตวงของเหลวถ้วยตวงของเหลวแล้วก็จะมีถ้วยตวงของแห้งแล้วก็จะมีช้อนตวงนะคะในการตวงส่วนผสมอย่างเราจะมาตวงแป้งข้าวเจ้าเราจะมีวิธีการตวงดังนี้นะคะนักเรียนอันนี้คือขนาด1ถ้วยตวงในการตวงเราจะใช้ไม้พายตักแป้งลงไปเราจะไม่กดแป้งให้แน่นนะคะนักเรียนเราจะค่อยๆตักขึ้นมาให้มันพูนๆแล้วใช้สันตรงนี้ปาดให้เรียบอันนี้เรียกว่า1ถ้วยตวงนะคะได้แล้วเราก็จะไปเทในกะละมังของเราที่เราเตรียมไว้นะคะต่อไปแป้งมันก็เหมือนกันแป้งมันใช้ขนาดเท่าไหร่คะ1ส่วน2ถ้วย1ส่วน2อันนี้คือขนาด1ถ้วยตวงเป็น1ส่วน2ถ้วยตวงก็คือ1ถ้วยนี้เราก็มีวิธีการตวงเหมือนเดียวกับแป้งข้าวเจ้านั่นเองก็คือค่อยๆตักลงไปนะตักให้พูนแบบนี้แล้วก็ปาดให้เรียบนะคะจากนั้นเราก็นำส่วนผสมแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันเอาไปใส่ในกะละมังของเราคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะมาตวงเกลือใช้ในปริมาณเท่าไหร่คะ1ช้อนชาอันไหนคือ1ช้อนชาคะอันใหญ่สุดคือ1ช้อนโต๊ะอันนี้1ช้อนชาอันนี้เศษ1ส่วน2อันนี้เศษ1ส่วน4คุณครูต้องใช้อันไหนคะอันนี้ใช่ไหมไม่คือขนาดนี้ใช่ไหมคะเราก็เทเกลือใส่ในช้อนให้เต็มแล้วก็ใช้ไม้พายปาดให้เรียบเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้กล้วยในการปอกกล้วยนะคะนักเรียนเราก็จะใช้กล้วยจำนวนกี่ลูกลูกนะคะ20 ถึง 30 ผลนะคะเราก็จะปลอกกล้วยใส่ในกะละมังของเราจากนั้นเราก็นำส่วนผสมที่เราตวงไว้มานวดให้เข้ากันหลังจากนวดให้เข้ากันแล้วเราก็จะตักส่วนผสมลงมาใส่ในกระทงที่เราเตรียมไว้แล้วนำไปนึ่งกี่นาทีนะนำไปนึ่งเวลาประมาณ20ถึง30นาทีจนกว่าขนมสุกนั่นเองนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะนักเรียนจะถึงขั้นที่นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติในการทำขนมกล้วยกันแล้วนะคะนักเรียนซ้อมแล้วหรือยังคะซ้อมเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ
ั้นตอนต่อไปนะคะนักเรียนคุณครูให้นักเรียนวางแผนกันในกลุ่มโดยแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบคนนึงเป็นคนปอกกล้วยใช่ไหมคะอีกคนนึงไปเตรียมส่วนผสมที่หน้าห้องแล้วก่อนที่จะลงมือทำให้นักเรียนใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะคะประมาณ1ถ้วยนะคะประมาณ1นี้นะคะต้องเป็นหลังจากที่เรากวนเสร็จแล้วเราจะตักขนมใส่ลงไปในกระทงใส่ไม่ต้องให้เต็มมากนะคะใส่ลงไปประมาณนี้แล้วเวลาเรานึ่งมันก็จะฟูขึ้นมาโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดขาวแบบนี้ใส่ลงไปในรังหินนะคะตามที่ครูบอกจากที่เราทำขนมเสร็จกันแล้วนะคะนักเรียนแล้วขนมก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะหลังจากที่ขนมสุกแล้วนะคะเราจะมาชิมขนมกันนะคะเด็กๆเรามาดูหน้าตาขนมกันค่ะต่อไปเราจะมาชิมขนมกันนะคะคุณครูขอตัวแทนฝ่ายชาย1คนและฝ่ายหญิง1คนนะคะเสียงโชเล่ก็มาเสียงด็อกเตอร์สุนินก็มาโย่อร่อยเหมือนกันเสียงโชเล่ก็มาทั้งห้องด็อกเตอร์สุนินก็มาThank you.
ดีครับผมชื่อกาตูชื่อจริงคณิธานเชี่ยวครับอยู่ชั้นป.5 ทับ 1ครับรู้สึกสนุกกับวิชาการงานอาชีพครับเพราะได้ปฏิบัติจริงทำจริงและเวลาทำผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยครับสนุกมากครับ